ยก่อนไปขายข้าวราคาก็ถูกพ่อค้าคนกลางก็กดราคาลงสีก็กดราคาไปขายข้าวมากก็ต้องจ่ายค่าปุ๋ยจ่ายค่าแรงก็บ่จักว่าได้ทุนลงทุนไปหลายซ้ำใดได้กำไรเท่าใดและก็ทำแบบบ่รู้หยังเลยวิกฤตราคาข้าวอย่างนี้ชาวนาเดินขบวนเข้าไปกรุงเทพเพื่อประท้วงเรื่องราคาข้าวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีข่าวว่าชาวนาบางคนผูกคอตายเพราะไม่มีเงินส่งหนี้อะไรเงี้ยเขาปลูกข้าว12สายพันธุ์ในแปลงนา10ไร่ใช่ไหมเขาก็ค่อยๆปักดำไปแล้วเวลาเกี่ยวก็ไม่ต้องเกี่ยวทีเดียวไงมันไม่ได้เร่งรีบเพื่อที่จะขูดรีดแรงงานของเราหรือว่าต้องจ้างเครื่องจักรใหญ่ๆมาลงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเรารู้สึกว่าเออนี่ไงแบบนี้มันทำให้เราผ่อนคลายขายข้าวทั้งปีนี่คือเฮาทําแบบปลอดภัยคอยเก็บเกี่ยวด้วยตนเองแรงงานในครัวเรือนขายข้าวทั้งปีนี่บ่ต้องขายให้พ่อค้าคนกลางเพราะว่าเฮ็ดข้าวกินเหลือกินค่อยขายหนี้สินเคยมีก็หมดไปกินอิ่มนอนอุ่นทุนมีหนี้หมดแล้วสมาชิกพอเห็นว่ามันขายได้ดีเขาก็เริ่มขยายพื้นที่ปลูกไปแนะนำญาติพี่น้องปลูกสื่อสารว่าเราอยากทำอันนี้ทำเพื่อรักษาป่าคุณปลูกข้าวนี้แล้วคุณรักษาป่าไว้ด้วยได้คุณทานข้าวนี้คุณช่วยดูแลความหลากหลายทางชีวภาพมาเพิ่มมูลค่ามันได้เยอะขึ้นดีไหมเราถึงจะลืมตาอ้าปากได้ดีขึ้นซึ่งข้าวกิโลนึงมันทำสบู่ได้เป็น400ก้อนพอมาทำมันก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากกิโลละ80มันตกเป็นกิโลละเป็นเกือบเฉียดหมื่นแล้วเราก็มันพัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งมันสามารถพัฒนาเพิ่มมูลค่าได้หลากหลายยายอยากให้หลานเรียนเป็นครูหรือเป็นพยาบาลก็ได้จะมาอนาคตหลานมาต้องทำนาเหมือนยายหลานกับโอ้นไม่เอาแล้วหนูจะมาช่วยแม่ขายเป็นผู้จัดการขายข้าวดีกว่าข้าวเราก็มีเยอะขายข้าวได้กำไรนะแม่ครับผม